สวัสดีครับต้นหัวลุงพบกับจองวิธีคนปราบลูกวนกลิ้งนะครับวันนี้เราจะไปดูวนนักปลาเลกัดกันครับนี่ที่ห้าหัวลุงนะครับเดี๋ยวจะออกเดินตั้งก้นตกน้ำเต็มลำเรือเลยเด็กเดียววิดแล้วตกทั้งคืนเลยเดี๋ยวจะรับจมครับว่าจะได้สักกี่ตัวต้นนี้มาตึ้งกัดแล้วนะครับนี่มาตึ้งงูกัดแล้วนี่นะครับกัดลอยไม่มากนะครับลงเลขคน20บัวฝุ่นมาเลยแล้วครับช่วงนี้ก้าวฤดูฝุ่นก็ลำบากสักนิดนี่กัดจุ่มๆหน้าว่าตกปลาเนี่ยลึกจังปลาโม่นะครับปลาโม่โอ้นู่ปลาดุกนี่ปลาโม่หนึ่งตัวนู่ปลาดุกหนึ่งตัวนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าๆฝนตกอยู่นะครับฝนลงเม็ดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวใต้เล่เป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าฝนตกเดี๋ยวไปเล่ช่วงต่อไปกันแล้วนะครับมาเล่กันโต๊ะแล้วนะครับเล่นมากับหนึ่งปลาปลาดุกนะครับโอ้โหปลาดุกปลาวิ่นยานตะโพยุ่งเนี่ยว่ายังเป็นปลาดุกดุกเนื้อโอนนะครับส่วนมากเป็นดุกเนื้อโอนดีนี่นี่ครับฝนยังลงเม็ดอยู่นะครับนี่เลยมาทักปักเลยได้มาเสียตัวอะไรกันเล็กเดียวเดี๋ยวไปเล่ช็อตต่อไปกันแล้วนะครับนี่นะครับก็ได้ปลาโอนหนึ่งตัวนะครับเลือกปลาเนื้อโอนโอ้นี่หนึ่งตัวนะครับวายในเลือกคนเดียวไปเลยนี่นะครับตรงตัวนะครับได้เลื่อนไหมโอ้ยตัวสวยๆเลยกุ้งเป็นกัตตาสิ้นนะครับเดี๋ยวไปเล่ช็อตตัวไปกันแล้วนะครับเล่ปลานี่ครับปลาตะกับนะครับตัวสวยๆเลยเลือกปลาหม้อช่างเยียบเลยแต่พื้นที่ก็เรียกนะครับแต่ที่นี่เรียกลูกอีซับปลาตะกับนะครับตัวสวยเลยปลาหม้อหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวไปเล่ช่วงต่อไปกันแล้วนะครับครับวันนี้มาเล่เรานี่ในปลาตู้เลยนะครับปลาตู้ปลาหม้อนะครับในปลาหม้อตรงตัวเราไม่ค่อยได้นะครับนี่ฝนก็ตกไม่หยุดเลยนะครับลงเม็ดบางๆไม่หยุดเลยนี่นะครับปลาได้ไม่มากที่นะครับนี่ปลาดุกไม่กวยโต๊กนะครับปลาวันนี้ดูไปไล่วัวแล้วถือว่าได้หน่อยมากๆวันนี้ไม่แน่ก็อาจจะไปสรุปปลาที่บ้านเลยซะแต่เดี๋ยวก็ยังได้ไม่มากวัวบางทีได้ท้องตัว3ตัวเป็นปลาตายจะมากนะครับอันนี้ปลาตําเคยปลาแล้ว
เกยปลาแต่ว่าเก่งนำเกยเก่งเตะปลาเดี๋ยวตัดไปดูลบตกไปแล้วนะครับมาเลยตรงนี้กันนะครับนี่ปลาจาราดกับปลาโจนปลาโจนนี่ตัวสวยเลยนะครับหน้าว่าจะมากินปลาจาราดเนี่ยแหละปลาราดนี่ตึงก็เลยติดกัดเรียกโกนยังสดอยู่เลยนะตึงตายนะฝนตกแล้วครับมันเดือดกัดเช้าเช้าแบบเย็นเย็นนะครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยช่วงนี้ก้าวฤดูฝนตายยากมากครับนี่นะครับบรรยากาศเดี๋ยวตัดไปเลยช่วงต่อไปกันแล้วนะครับดูกัดกันหมดเร็วนะครับเนี่ยได้ประมาณนี้นะครับปลาโมเป็นตัวใหญ่นะครับปลาดุกไดท์คนก็ยังต้องเดี๋ยวโตเลือกไปตีโปนะครับมาลุยกันส่งคุณเลยว่ากับโปเนี่ยลุกลับไปเล่โปมาได้กี่ตัวกันนะครับเดี๋ยวโตเลือกออกไปก่อนเดี๋ยวตัดไปเล่โปนะครับว่าได้กี่ตัวมาตึ้งตาเรือเร็วนะครับเรียบละในเต็มวังเรือเลยเนาะหมดด้วยนวลนี่ลุกร้อนเติบนี่มาเลขของผมนะปลาดุกปลาโมปลาโม่ปลาโจนนี่ปลาปิ้นนะแต่ว่ามันตายจะมั่งเลยก็ได้ทั้งหมดเท่านี้นะครับ
เดี๋ยวอย่าลืมกวักติดตามด้วยนะครับชงวิธีคุณปลาปลูกกวนกลิ้งเดี๋ยววันลังทำอะไรเดี๋ยวปุ้มจะได้ให้เลยแล้วนะครับอย่าลืมฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ